วัสดีค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาแกะเครื่องเล่นซีดีนะคะสมัยนี้มีหรือเปล่าคะพี่ลี่สมัยนี้น่าจะไม่ค่อยมีใครฟังแล้วนะคะมันมีกว่ามีเป็นแล้วกันฉันมีน้อยค่ะคนก็น่าจะไปฟังเสร็จได้ผ่านฟังผ่าน USB อะไรแบบนั้นเนาะสมัยนี้ก็มีเหมือนกันแหละแต่ว่าก็คงจะไม่ค่อยมีใครฟังเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะมาแกะดูนะคะว่าเราค่อนข้างได้มาเยอะนะคะนี่แกะออกไปเยอะแล้วค่ะเหลืออีกเหลือไม่กี่ตัวบางเครื่องก็เป็นพลาสติกนะคะเรามาแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะที่สามารถขายได้แต่บอกให้รู้ไว้ก่อนนะคะแผ่นซีดีในเครื่องเล่นซีดีนี้เครื่องบินมาพอดีค่ะ ในเครื่องเล่นซีดีนี้นะคะส่วนมากจะขายได้ทุกอย่างเลยนะคะมีทุกอย่างที่สามารถขายได้นะคะชิ้นแรกที่แกะออกมาได้นะคะเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กนะคะเหล็กบางเราจะไม่ได้มาคำนวณราคานะคะแต่เราจะมาแกะให้ดูว่ามีคนถามเรามานะคะว่าพี่ในเครื่องเล่นซีดีนี่ขายได้ทุกอย่างไหมอะไรแบบนี้เราก็จะมาบอกนะคะว่าเราบอกสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะส่วนมากคนทำของเก่าส่วนมากเขาก็รู้กันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเพราะเขาแกะอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่เรามาบอกคนบ้านๆที่เขายังไม่รู้กันนะคะหรือใครที่ยังไม่เคยแกะหรือว่าแกะแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่ขายได้นะคะเราก็จะมาบอกกันในคลิปนี้กันค่ะนี่นะคะแกะออกมาชิ้นแรกที่เราจะได้นะคะนั่นก็คือเหล็กบางนะคะเหล็กบางเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูสัก3เครื่องเนาะเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ว่าแต่ละเครื่องมีเหมือนกันไหมพี่หลีอย่าเพิ่งแกะให้เสร็จค่ะเดี๋ยวลองแกะอย่างอื่นนะเอามาเปรียบเทียบข้างในดูดิคะว่าเหมือนกันหรือเปล่าเอาเครื่องใหญ่ก่อนนะคะเครื่องนี้ค่อนข้างใหญ่อันนี้เครื่องนี้เครื่องขนาดกลางค่ะลองแกะเครื่องนี้ดูก็ได้เครื่องนี้ดูแปลกแต่ละเครื่องแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่อยู่ในเครื่องเล่นซีดีหลักๆเลยก็คือเหล็กและก็พลาสติกกรอบนะคะสีดำๆตรงนี้นะคะขอบนี้คือพลาสติกกรอบนะคะแล้วก็ต้องถ้าเราจะเอาเหล็กเราก็ต้องมาแกะเอาเหล็กออกนะคะถ้าเราจะเอาพลาสติกกรอบแล้วก็มีบอร์ดนะคะบอร์ดแบบนี้นะคะพี่ร้านที่เขาซื้อบอร์ดขยะนะคะซื้อเรื่องบอร์ดของกับเรานี้เขาบอกว่าบอร์ดที่ได้มาจากเครื่องเล่นซีดีแบบนี้นะคะส่วนมากหรือว่าเครื่องเล่นวิทยุแบบนี้นะคะหรือว่าเครื่องหรือว่าเครื่องเขาเรียกอะไรนี่อันนี้เครื่องกล่องนะคะกล่องรับสัญญาณกล่องดิจิตอลอะไรแบบนี้คือข้างในของพวกนี้นะคะก็คือบอร์ดขยะนะคะบอร์ดขยะนะคะบอร์ดขยะบางอันก็เป็นบอร์ดเขียวนะพี่เลยเนี่ยแบบนี้พี่เขาให้เป็นบอร์ดเขียวนะคะพวกมันดีพวกหลากหลายแบบบางอันก็จะมีบอร์ดเขียวด้วยนะคะแต่ละเครื่องเล่นซีดีไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้น่าจะได้เป็นบอร์ดเขียวนะคะบอร์ดเขียวบอร์ดขยะอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดขยะนะคะต่อให้เป็นสีเขียวแต่ก็ถ้าบอร์ดไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเขาก็ให้เป็นบอร์ดขยะนะคะเหมือนแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าแบบนี้คือจะมีแผ่นทองใช่ไหมคะแบบนี้คือจะมีแผ่นทองเนี่ยค่ะไอ้ตัวนี้ก็จะมีแผ่นทองอยู่ข้างล่างนะคะเขาบอกว่ามีแผ่นทองแบบนี้นะคะก็แบบนี้พี่เขาน่าจะให้เป็นบอร์ดเขียวนะคะบอร์ดเขียวซึ่งเราก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าบินราคาที่เราไปขายบอร์ดเขียวอยู่ที่โล190นะคะโล190ส่วนบอร์ดขยะนะคะบอร์ดขยะโล20เท่าไหร่แล้ววันนั้นที่ไปขายเนี่ยนะคะใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เราไปขายบอร์ดนะคะเข้าไปดูกันได้นะคะน่าจะ28บาทหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดแต่เราไม่ได้ซื้อถึง28นะคะเราก็ซื้อ15บาท20บาทแล้วแต่นะคะแผ่นเล็กๆแตกๆเราก็จะซื้อถูกๆลงมานะคะอันนี้คือเนี่ยค่ะแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเรามาแกะให้ดูนะคะสำหรับคนที่ทำของเก่าอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรามาบอกสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะคะว่ามีอะไรบ้างเผื่อใครอยากจะรู้นะคะก็ทำทิ้งๆไว้ให้เด็กรุ่นหลังๆนะคะคนที่ดิฉันเจตนาที่มาทำคลิปตอนแรกก็คือตั้งใจว่าทำไว้ให้เด็กรุ่นหลังๆนะคะเด็กรุ่นหลังๆได้ดูได้รู้เขาจะได้ศึกษานะคะบางทีเหมือนสมัยก่อนที่เราทำของเก่าใหม่ๆนะพี่นะเราไม่ได้มีใครมาสอนไม่ได้ศึกษาเลยค่ะเราก็จะทำแบบ
ทำแบบงมเข็มอะทำแบบไปเรื่อยๆทำผิดลองผิดลองถูกไปลองผิดลองถูกไปก็ไปให้ที่ร้านเขาแก้ให้เราอันไหนนี่เราก็ต้องไปสอบถามที่ร้านบางครั้งที่ร้านเขาก็ไม่ได้มาบอกเราทุกอย่างเราก็ต้องศึกษาเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันก็เสียเวลาแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่มาทำของเก่านะคะก็สามารถศึกษากับเราได้ถึงจะไม่มากก็พอได้เป็นความรู้เบื้องต้นก็เลยคิดว่าทำคลิปนี้เพื่อที่จะให้เด็กๆรุ่นหลังเผื่อว่าอยากจะมาทำของเก่ารีไซเคิลนะคะก็จะได้รู้ทำเพื่ออนาคตนะคะเพื่อว่าเหมือนลูกเราเหมือนกันค่ะลูกเราก็ไม่บอกแล้วค่ะเหมือนต่อไปก็เขาก็อยากรู้อะไรเขาก็มาศึกษาใน YouTube ได้นะคะรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะที่เราทำคลิปลงไปเจตนาอยากทำให้คนที่ไม่รู้นะคะเขาได้รู้เนาะบางคนบอกว่าแกซีดีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เราก็จะทำทุกอย่างนะคะเล็กๆ ทำเพื่อว่าให้เด็กรุ่นหลังมาทำของเก่าแล้วไม่ต้องเที่ยวไปลองผิดลองถูกอะค่ะเย็นจะได้ดีวะเขาก็จะได้รู้จักเราไปบ้างเบื้องต้นเขาก็จะได้เอาไปปรับใช้นะเหมือนลูกหลานของเราเองนะคะที่เขาอยากจะทำเขาก็ไม่ต้องมาถามเราแล้วเขาก็มาดูเลยบางเครื่องก็เป็นอลูมิเนียมนะคะนี่ผมขยายดีๆนี่เปล่านี่ไม่ใช่ซีดีอันนี้เป็นเครื่องขยายเสียงเครื่องขยายเสียงบางอันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเดี๋ยวพี่ลีลองแกะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะอันนี้คืออะไรในไหนก็ทำคลิปแล้วนะคะก็เลยจะมาเล่าประวัติการทำของเก่าใหม่ๆของเราให้ดูนะคะว่าเนี่ยค่ะตอนที่เราทำของเก่าใหม่ๆนะคะไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนเลยค่ะลองผิดลองถูกกว่าจะรู้อะไรก็เสียเวลาค่ะลองผิดลองถูกบางครั้งมันก็เสียเวลานะแต่ก็ดีนะคะเป็นประสบการณ์แต่ว่าถ้าเราได้ดู YouTube แล้วรู้ก็มันก็ไม่เสียเวลามากอะค่ะมันก็ดีกว่าเนาะในความคิดเราตอนเมื่อก่อนตอนที่เราทำของเก่าใหม่ๆน่ะ YouTube ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะก็หาข้อมูลยากเหมือนกันนะคะเรื่องทำของเก่าเมื่อก่อนนี้ก็เลยต้องศึกษาเองค่อนข้างจะเสียเวลาลองผิดลองถูกถามเจ้าของร้านบ้างอะไรบ้างบางครั้งเขาก็ไม่ได้บอกเราทุกอย่างเราเอาไปขายเขาก็ให้เราไปรวมให้เราไปราคาถูกๆอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะพูดถึงสมัยก่อน10ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้เราก็พอรู้แล้วค่ะพอรู้มาไม่ได้รู้มากมายอะไรหรอกค่ะแต่ว่าพอรู้แล้วก็อยากจะแบ่งปันความรู้นะคะที่มีนะคะให้เผื่อเด็กๆรุ่นต่อไปได้ทำเพราะเราความรู้ก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้นะคะก็แบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวมาแกะซีดีให้ดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะพอแล้วพี่เปรียบเทียบแค่4เครื่องนี้พอว่าแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเอาไปขายทั้งเล็กทั้งเครื่องเลยก็ได้เดี๋ยวนั่งได้หน่อยค่ะเอาไปขายทั้งเครื่องเลยก็ได้นะคะที่ร้านแต่เขาก็จะให้เราไม่ถึงราคาเหล็กนะคะเวลาร้านไปขายที่ร้านนี่เขาไม่ได้ให้ราคาเหล็กนะคะสมมุติว่าเหล็กอยู่12บาทถ้าไปขายที่ร้านนี่ไม่ได้ราคาเหล็ก12นะบางครั้งเขาหักค่าแกะด้วยนะคะหักไปบาทนึงอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราแกะให้เขาละเอียดนะคะบอร์ดขยะมันก็จะแพงกว่าเหล็กบอร์ดเขียวมันก็แพงกว่าเหล็กพลาสติกกรอบถูกกว่าเหล็กแต่ก็มันไม่ได้หนักมากนะคะแล้วก็มีแผ่นซีดีแบบนี้นะคะสามารถแกะเอาได้นะคะแผ่นซีดีก็โล20บาทเฮ้ยคะมันก็แพงกว่าเหล็กไงเราที่เราแกะเอาแยกชิ้นส่วนถ้ามีในจำนวนมากๆแยกชิ้นส่วนมันก็จะคุ้มกว่านะคะแต่ถ้าใครมีเครื่องเดียวก็ไม่ต้องคิดมากค่ะคนแบบที่เขาบ้านๆที่เขามาขายให้เขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรนะคะเพราะว่ามีแค่เครื่องเดียวใช่ไหมคะแกะแล้วมันก็ช่างไม่ขึ้นเหมือนว่าแกะมาคุณแกะได้บอร์ดเขียวสักแผ่นนึงเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นขีดเลยค่ะแต่ในกรณีคนที่เขาทำของเก่าเขามีมากๆแล้วเขามาแกะมันก็จะคุ้มนะคะอันนี้เรามาบอกสำหรับเด็กๆรุ่นหลังที่มาทำของเก่านะคะเพราะว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าคลิปเราก็ยังอยู่นะคะเด็กๆก็จะได้ศึกษากันไปนะคะเราคิดแบบนั้นนะคะไม่รู้ว่ายังไงนะคะเพราะว่าเจตนาในการทำนะคะก็อยากหาสร้างรายได้กับ YouTube ด้วยค่ะเจตนาจริงๆก็อยากได้เงินกับ YouTube ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะแบ่งปันความรู้ด้วยค่ะไม่ใช่ว่าอยากได้เงินอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะ
แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้นะคะเห็นไหมคะเครื่องนี้จะใหญ่ใหญ่แล้วบอดเขียวค่อนข้างเยอะนะบอดเขียวค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีตรงกลางเหมือนกันค่ะเครื่องนี้ตรงนี้ไว้ใส่แผ่นแล้วก็มีบอดขยะแล้วตรงนี้ก็คือบอดขยะนะคะนี่ค่ะบอดขยะนะคะบางคนเห็นเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวให้พี่ลีแกะให้ดูนะคะพี่ลีแกะเครื่องนี้ให้ดูนะคะแบบนี้นะคะเป็นสีเขียวแต่เขาไม่ใช่บอดเขียวนะคะก็คือบอดขยะนะคะที่ข้างๆแล้วส่วนตรงนี้คือพลาสติกกรอบนะคะพลาสติกกรอบขายได้ค่ะขายได้ถ้าแกะเรียบร้อยมาขายที่เราซื้ออยู่โล4บาทนะคะถ้าแกะไม่เรียบร้อยเราซื้อที่โล2บาทค่ะการแกะซีดีก็ไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากแกะเอาน็อตทุกตัวออกก็หลุดนะคะหลักๆเลยคือเอาน็อตออกนะคะอันไหนไม่ออกก็ทุบๆไปเลยนะคะโอ้อย่าให้พลาสติกกรอบแตกที่นี่ก็จะทุบเลยนะคะแต่ความจริงไม่ให้พลาสติกกรอบแตกก็จะดีมากเลยนี่ค่ะเราก็แกะเรียบร้อยนะคะแกะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะหลักๆเลยก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาต่ำสุดนะคะแต่เราไม่ได้คำนวณนะคะแกะให้ดู 3-4 เครื่องถูกสุดตอนนี้ก็คือพลาสติกกรอบนะคะเราซื้ออยู่ที่โล4บาทนะคะแกะเรียบร้อยต่อไปเป็นสายไฟเส้นเล็กๆนะคะแบบนี้นะคะบางคนว่าขายไม่ได้นะคะแต่เราขายได้นะคะสายใหญ่ๆคุณจะเอาเก็บไว้เผาหรือว่าเก็บไว้ปอกก็ได้นะคะแต่ว่าสายเล็กๆซื้ออยู่นะคะสายเล็กๆแบบนี้ซื้ออยู่เราซื้ออยู่โล20บาทนะคะโล20บาทแล้วก็แผ่นซีดีนะคะแผ่นซีดีเราซื้ออยู่ที่โล15บาทนะคะให้เป็นเหล็กค่ะเหล็กนี่ก็ไม่แพงค่ะตอนนี้เราซื้ออยู่ที่โล10บาทนะคะ10บาทตอนนี้เหล็กเราซื้ออยู่ที่โล10บาทต่อไปเป็นบอร์ดเขียวนะคะแบบนี้พี่เขาไม่ใช่บอร์ดเขียวนะคะบอร์ดเขียวโล190เราซื้ออยู่ที่โล140นะคะแต่ต้องดูให้ละเอียดนะคะส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกค่ะส่วนมากดิฉันจะแกะเอามากกว่าไม่ค่อยได้ซื้อนะคะแผ่นนี่บอดเขียวแต่อันนี้พี่เขาเคยบอกว่าแบบนี้ไม่ให้เป็นบอดเขียวนะคะเนื่องจากเขาได้มาจากซีดีเนี่ยดิฉันก็จำไม่ค่อยได้นะคะแต่บอกคร่าวๆเนาะแบบนี้ถ้ามีหัวแบบนี้นะคะพี่เขาไม่ได้ซื้อเป็นบอดไม่ได้ซื้อเป็นบอดเขียวนะคะนี่จะเป็นบอดขยะเรื่องบอดนะคะต้องไปศึกษากันอีกทีนะเราก็บอกได้ไม่ค่อยละเอียดนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสองบอร์ดนี้ไม่เหมือนกันนะคะเขามีแผ่นทองเหมือนกันแต่เขามีแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้กับตรงเนี้ยสายเสียบปลั๊กสายอากาศแบบนี้พี่เขาเคยบอกดิฉันว่าไม่ให้เป็นบอร์ดเขียวนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะต่อไปเป็นบอร์ดขยะค่ะต่อไปเป็นบอร์ดขยะบอดขยะก็คือบอดแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือบอดขยะค่ะอันนี้ก็คือบอดขยะนะคะเขาไม่มีแผ่นชิปเลยไม่มีทองเลยนะคะเป็นแบบนี้พี่เขาก็ให้เป็นบอดขยะนะคะแล้วก็มีไอ้สายเสียบตูดแบบเนี้ยเขาให้เป็นบอดขยะนะคะแบบนี้คือบอดขยะค่ะทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะมีพลาสติกกรอบถูกสุดลงมาก็เป็นเหล็กนะคะเหล็กแผ่นซีดีบอดขยะบอดเขียวสายไฟทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะที่ได้มาจากแผ่นซีดีได้มาจากเครื่องเล่นซีดีนะคะก็จะประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและพี่ดีได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหวังว่าคุณจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะนะคะได้ออกมาแล้วประมาณนี้เป็นเหล็กนะคะฝากคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปหน้าเรามีวิธีการนี่ค่ะเราได้ทำเคนนะคะเขาไม่ใช่เหล็กเคนเลยเขาเรียกอะไรล่อ
ลอกยกของนะคะพี่หลี่ทำเองนะคะจากเสาที่มีอยู่แล้วจากลอกที่มีอยู่แล้วนะคะเมื่อก่อนนี้ลอกเนี้ยมันหนักห้ายกได้5ตันนะคะค่อนข้างหนักพี่หลี่ก็เลยซื้อมามือ2นะครับก็เลยไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็นึกเสียดายนะคะเห็นมันตั้งอยู่กลัวมันจะเป็นสนิมนะคะก็เลยเอามาทำแบบนี้นะคะวิธีการทำตัวนี้แล้วยกแบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ